ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood เสร็จแล้วคุณผู้ชมมาดูใส่แตงลงไปแตงกวานี่ก็ต้องบอกนะบางคนไปซอยฝอยบางคนมีเวลาก็สับแบบส้มตำมะละกออะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่เนี่ยคุณแม่เราทำเราใส่แตงแบบนี้ไส้ก็ไม่เอาออกนะถ้าได้แตงกวาอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะพอคลุกเคล้าเสร็จอย่าลืมต้องรีบใส่หอมแดงลงไปก่อนหอมแดงเนี่ยพอโดนน้ำยำลงไปเนี่ยสีมันจะออกแดงๆสวยเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะตำรับนี้อร่อยต้นทุนก็ไม่แพงพริกขี้หนูนี่ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะไม่ใช่อย่ามาพูดแบบนี้โกรธนะโอ๊ยอะไรการของของแม่ฉันทำไม่ใช่น้ำจิ้มหมูเต๊ะอย่าเออตีปากเลยใครพูดนี่ไม่ใช่อาจารย์น้ำจิ้มหมูเต๊ะนี่ยาประเด็นโดนเสื้อเสื้อแต่พูดจริงผมก็อยากใช้ตะหลิวแต่รู้สึกมันสูงกว่าเอวมากเลยเออคุณยังสูงอ่ะแล้วเราจะผัดยังไงถ้าเป็นเราอ่ะสะดุ้งนิดนึงแล้วฮะอ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตปรุงรสเลยผัดเปรี้ยวหวานบ้านเราเนี่ยเราจะใช้ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเป็นเบสซอสพริกซอสมะเขือเทศก็กัดกันเอาเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งเฮ็ดดี้เอ้ยเอาละครับจากนั้นเนี่ยนะคะพริกไทยป่นเผ็ดร้อนนะฮะน้ำตาลทรายแม่คุณใส่แบบเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ไม่ดูจังหวะเลยอ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเปรี้ยวจากตรงนี้เนาะใช่เปรี้ยวเพิ่มจากตรงนี้ผัดเปรี้ยวหวานมีใครเปรี้ยวจากมะนาวไหมครับไม่ได้สิไม่ได้นะฮะแม่อันนี้คือเคล็ดลับนะบางคนไม่ใส่ไม่รู้นะน้ำมะขามเปียกเนี่ยจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปเนื้อสัตว์เราสุกแล้วแตงกวาค่ะโจทย์ของเราแตงกวาแล้วใส่หอมใหญ่ผัดเปรี้ยวหวานของเราอะหอมใหญ่จะใส่ลงไปแล้วกรอบๆหน่อยนะไม่ได้ใส่ในผัดตอนแรกไม่ได้ลืมเนาะไม่ได้เอ้พริกฝรั่ง3สีมะเขือเทศโอ้สีสันน่ากินมากครับและสับปะรดจากนั้นด้วยคำที่เราทำรัดหน้าน้ำเขาก็จะเยอะหน่อยอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะอ่ะยอดโอ้สีสันน่ากินมากครับแต่ว่าน้ำรัดหน้าส่วนมากจะข้นๆใช่เลยเพราะฉะนั้นเติมไปข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหนึ่งข้นจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแต่หลังจากเติมเสร็จแล้วคุณต้องรอจนกระทั่งส่วนผสมของคุณเดือดอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเพื่อมั่นใจว่าแป้งสุกนะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะใครจะไปคิดว่าเปรี้ยวหวานมาเป็นราดหน้าเนาะเก่งเนาะคนคิดอ่ะเต้าเจี้ยวสักเม็ดไม่มีอ่ะเอ๊ะลืมอันนี้ผัดเปรี้ยวหวานไงโอเคคนแล้วนะครับโอเคแบบนี้แล้วนะคะเราปิดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วก็มีกุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะที่ต้องนั่งรถเนี่ยขับรถไปนะคะตื่นตีสี่ขับรถไประยองแล้วก็ไปซื้อกุ้งแห้งเจ้าประจำนะคะเขาเค็มน้อยเสร็จแล้วเอากลับมานะคุณผู้ชมเราจะต้องเอามาล้างน้ำร้อนมาเขี่ยในตะแกรงเสร็จแล้วก็อบไฟไม่เกิน50ในตู้อบที่มีลมเป่านะคะประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นถึงเวลาก็เอามาปั่นจนกระทั่งฟูหรือโคลกนะคะคุณผู้ชมดูนี่ดูลักษณะของกุ้งแห้งขอโทษนะคะไม่ได้ทำเล่นๆนะคะนี่ครกต้องวนทางเดียวกันนะคะวนทางขวาเพื่อให้อาหารจานนี้เต็มไปด้วยมงคลนะคะคุณผู้ชมคะนี่ตายน่ากินอ่ะคุกข้าวสวยไข่ต้ม1ฟองเพอร์เฟคค่ะคุณผู้ชมคะน่าคุณผู้ชมน่าทานมากนี่นะคุณผู้ชมนะน้ำปรุงยำเยอะๆนะข้าวสวยเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้มันดูแพงให้ได้เพราะว่ามีคนมาดูถูกดูแคลนว่าทั้งยำทำอะไรนะทำน้ำจิ้มหมูเต๊ะอันนี้เป็นอะไรที่เสลงใจมากค่าได้เด้งค่าเลยนะคะเนี่ยเวลาท่านทำแล้วฉันเห็นคุณแม่ฉันทำอย่างเนี้ยThank you.
กินอ่ะเห็นจานนี้เนาะคิดถึงกับข้าวของแม่กินสิคะคุณผู้ชมโอ้โหดูเส้นสิครับแม่คือจะได้แบ่งได้รู้ว่า1พอร์ชั่นน่ะประมาณนี้ส่งให้ผมดีๆสิอ่ะแอคชั่น1 2 3ไม่เป็นไรหรอกโอเคเส้นใหญ่ทอดกรอบครับแหมกรอบจริงเรื่องแค่นี้ต้องมองค้อนกันด้วยไปทอดใหม่ป่ะล่ะเดี๋ยวเอาเส้นใหม่มาแล้วบองมากาวค่ะเราก็จะใส่น้ำยังเรียกว่าน้ำอยู่นะเปรี้ยวหวานของเราลงไปพยายามตับแตงกวาให้อยู่เพราะโจทย์คือแตงกวานะครับคุณเนี่ยนะวันนี้ผมแค่ทำเส้นใหญ่แตกแค่นี้เหรอตอนกินคุณก็ต้องทำมันแตกอยู่แล้วป่ะย้ายข้างไปหมูสเต็กอาจารย์ดีกว่าเขาทำหมูเต๊ะจริงเหรอนั่นแหละแม่น่ากินมากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วค่ะกับเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานเรียกได้ว่าจานนี้เข้าไปรับรองอิ่มครับผมแต่ว่าก็ต้องเหลือท้องนิดนึงนะครับเพราะอาจารย์เขาก็เมนูอร่อยเหมือนกันยำแตงกวาถูกไหมครับคุณผู้ชมต้องเลือกเอานะครับชอบแบบไหนทำรับประทานแบบนั้นคนในบ้านจำนวนมากชอบแบบไหนทำแบบนั้นเราจะได้มีความสุขกันในครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับฉันชอบแบบเส้นแบนเส้นกลมแต่เป็นเส้นยาวจะเหมือนขนมจีนไหมนะก็คงน่าอร่อยนะเข้ากันดีแหละครับเอาคุณตอนแรกคุณดูฉีกคุณกรอบกรอบเลยใช่กรอบแบบนี้เลยนี่แหละครับเหมือนเอาพาสต้าที่ยังไม่ต้มเมื่อกี้มาเลยเราเล่น